สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพสบายดีตอนเช้าท่านผู้ชมที่เคารพต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่การนำเสนอข่าวเช้าอรุณไมจากห้องข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวข่าวเช้ามื้อนี้พบกับท่านผู้ชมแฮม10คำเดือน10ลาวพ.ศ. 2567กงกับวันศุกร์ที่27กันยา2024สบายดีสุทธิเกียรติสบายดีอนุมาห้องเช้าอรุณวันใหม่ในเช้ามื้อนี้พวกเขาทั้ง2สุทธิเกียรติพร้อมด้วยข้าพเจ้าอนุมานำเสนอข่าวเช้าอรุณวันใหม่ต่อท่านผู้ชมพร้อมนี้พวกเขาก็มาส่งท้ายอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยาเจ้าแม่แล้วซึ่งในเดือนในเดือนกันยาที่ผ่านมานี้ถือว่าสายฝนก็ตกหนักพอสมควรเอื้ออนุมาและก็หลายท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในครั้งนี้เจ้าทั้งมีฝนตกหนักทั้งพายุพัดผ่านเฮ็ดให้หลายแขวงอยู่ทั่วประเทศลาวเฮาได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็แม่นทั้งแขวงภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่หลายแขวงในนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับการสรุปตัวเลขความเสียหายจากภัยน้ําท่วมโดยเส้นทางหลวงอยู่แขวงอุดมไซเสียหายจากน้ำท่วมประเมินมูลค่าแล้วแม่นเกือบ90ตึกกีบเมื่อนี้พวกเขามีรายละเอียดมานำเสนอต่อทางผู้ชมพร้อมนั้นข่าวนี้ว่าได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งแขวงจำปาซักสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาแก่นตาคุณสามารถเข้ารับบริการปิ่นปัวได้โดยบ่เสียค่าส่วนว่าจะแม่นโครงการแบบใดปิ่นปัวคือแนวใดเช้ามื้อนี้มีนำเสนอต่อทางผู้ชมเจ้าและทั้งนอกจากภาคเหนือแล้วทั้งภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงนี้เช่นกันท่านผู้ชมซึ่งทางประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ําแคแม่น้ําศรีจำพรแขวงสวรรณเขตก็ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้เช่นเดียวกันแต่ก่อนที่พวกเขาจะมาเบิ่งรายละเอียดนั้นพวกเขามาติดตามเบื้องทีการแจ้งเตือนของทางเส้นทางของเส้นทางสนคามจากบ้านปากมี่หาบ้านปงบ้านนาเพียงห้วยทุ่มของเมืองสนคามแขวงเวียงจันทน์นั่นก็แม่นได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมซึ่งมีการน้ําท่วมทางเหตุให้การสัญจรไปมาของประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นไปมาที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเอื้ออนุมาและผู้ที่ทําใช้เส้นทางดังกล่าวนั้นผู้ที่ใดที่ว่าขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะแม่นรถจักรก็ไม่ได้เอายกขึ้นถึงเฮือผู้ใดที่ว่าแม่นขับขี่รถใหญ่ก็ไม่ได้ใส่รถลากเพื่อที่จะเข้าหาเหือนสารบ้านซองของตนเองเจ้าประสบพบพ่อกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพน้ำท่วมเจ้าท่านสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะเดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่79และกองประชุมปิ่นอ้อมท่านผู้ชมในเวลา 10:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันที่25กันยา2024ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวได้เดินทางถึงสนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่79และกองประชุมปิ่นอ้อมที่สำคัญต่างๆออกหับคณะท่านนายกรัฐมนตรีที่สนามบินมีท่านอนุภาพวงหน่อแก้วเอกอัครทูตลาวประจำองค์การสหประชาชาติกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่79และกองประชุมปิ่นอ้อมสำคัญต่างๆจัดขึ้นแต่วันที่24ถึง30กันยา2024ภายใต้คำขวัญพร้อมกันก้าวไปพร้อมกันลงมือปฏิบัติเพียงงานเพื่อความก้าวหน้าในการส่งเสริมสันติภาพการพัฒนาแบบยืนยงและเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์สำหรับคนหุ่นปัจจุบันและอนาคตในกองประชุมครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ขึ้นกล่าวบทประสัยต่อกองประชุมภาคอภิปรายทั่วไปและพบปะกับบุคคลสำคัญอีกด้วยกองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนครั้งที่32ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่26กันยา2024ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีบรรดารัฐมนตรีประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนรัฐมนตรีตีมอร์เลสเตเลขาธิการใหญ่อาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสวัฒนธรรมสังคมอาเซียนตีมอร์เลสเตห้องเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมในบทกล่าวปราศัยไข่กอกประชุมท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีบางเนื้อในสำคัญว่าภายใต้คำขวัญการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2024เพิ่มทวีการเสื่อมโจทย์และความเข้มแข็งอาเซียนกองประชุมครั้งนี้ได้มีการประกอบส่วนสุขยู่ส่งเสริมการหัดแคบส่องวางความแตกต่างด้านการพัฒนา
แนใส่การเสื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนการไปมหาสู่กันของประชาชนอาเซียนให้นับมือนับก้วงกวงและหลายขึ้นดังที่บรรดาทานสาดีแล้วว่าภายใต้คำควรการเป็นประธานอาเซียนของสปป.ลาวในปี2024แม้นเพื่อเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนนอกจากนั้นเป้าหมายหลักที่ส่งเสริมอาเซียนในการเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการเสื่อมจอดและสร้างความเข้มแข็งภายในสาขาประชาคมอาเซียนแล้วก็ยังได้สุ่มอยู่ส่งเสริมการหัดแขกสองวางความแตกตูนด้านการพัฒนาเน้นใส่การเสื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนการไปมาหาสู่กันของประชาชนอาเซียนให้นับมือนับควงควงและหลายขึ้นเคียงคู่กับการสืบต่อความมือกับบรรดาผู้ร่วมมือภายนอกของอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเก่าเพื่อรักษาได้ความเป็นแกนกลางของอาเซียนและเสริมขยายบาดเก่าของการพัฒนาอยู่ในผักผืนอาเซียนให้มีความก้าวหน้าและคนดินขึ้นเรื่อยๆสำหรับวาระสำคัญของกองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนครั้งที่34นอกจากจะรับฟังการรายงานผลของกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเสาค่ำวัฒนธรรมสังคมอาเซียนบรรดารัฐมนตรีสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนและตีมอร์เลสเตจะได้ค้นคว้าแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและปรึกษาหารือเพื่อความเป็นเอกภาพกันในการรับรองเอาบรรดาเอกสารสำคัญของอาเซียนจำนวน29ฉบับรวมทั้งบทรายงานของกองประชุมรัฐมนตรีประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนเพื่อเสนอต่อผู้นำอาเซียนพิจารณารับรองและรับทราบในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม2024นี้สำหรับกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสวัฒนธรรมสังคมอาเซียนครั้งที่37จัดขึ้นในวันที่25กันยายน2024ที่นครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมได้ดำเนินภายใต้การเป็นประธานของทานคำภูเพียสักขาห้องหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือสากลกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสวัฒนธรรมสังคมอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีบรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสเสาค่ำวัฒนธรรมสังคมอาเซียนประเทศติมอร์เลสเต้ทานห้องเลขาธิการใหญ่อาเซียนและคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมเพื่อรับฟังรายงานผลของบรรดากองประชุมเกี่ยวของจำนวนหนึ่งที่จัดขึ้นในก่อนหน้านี้เป็นต้นแมนกองประชุมหน่วยงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เวียกงานวัฒนธรรมสังคมอาเซียนหลัง2025รวมทั้งผลรายงานความคืบหน้าการสรุปท้ายสมัยการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ของเสาค่ำวัฒนธรรมสังคมอาเซียน2025และพร้อมการปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางแผนการต่อหน้าและกองประชุมหน่วยงานว่าด้วยแถลงการเกี่ยวกับวัฒนธรรมการป้องกันเหตุครั้งที่7เพื่อทบทวนคืนบรรดาแผนเวียกที่ได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติในระยะที่ผ่านมารวมทั้งการค้นคว้าปรึกษาหารือแผนเวียกจำนวนหนึ่งแนใส่สุขยุ่งส่งเสริมการจัดตั้งผันขยายแถลงการดังกล่าวให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนี้กองประชุมครั้งนี้ยังได้พร้อมการปรึกษาหารือและทบทวนคืนอย่างละเอียดบรรดาเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่งรวมทั้งปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้เสาค่ำวัฒนธรรมสังคมอาเซียนเพื่อเกี่ยมความพร้อมด้านเนื้อในให้แก่กองประชุมสภารัฐมนตรีวัฒนธรรมสังคมอาเซียนครั้งที่32ที่จัดขึ้นในวันที่26กันยายน2024ก่อนที่จะสืบต่อนำเสนอให้ผู้นำอาเซียนรับรองในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45ที่จะไขขึ้นในเดือนตุลาคม2024ท่านผู้ชมในกองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนครั้งที่32ได้รับรองเอาแถลงการและเอกสาร29ฉบับเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45พิจารณารับรองในบทแถลงข่าวผลสำเร็จกองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนครั้งที่32ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้กล่าวว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนปี2024ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนกองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนในครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือแบบกลุ่มไปกลุ่มมาหลายหัวข้ออย่างรอบด้านและได้รับมากผลสูง
ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้แสดงความยินดีต่อความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติเก้าบุริมสิทธิ์ของประธานอาเซียนปี2024ความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียน2025และการห่างแผนยุทธศาสตร์เสาค่ำวัฒนธรรมสังคมอาเซียนเพื่อจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ซึ่งจะถูกหับห้องเอาในปีหน้าพร้อมนี้ก็ได้หับห้องแถลงการและเอกสารจำนวน29ฉบับเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45พิจารณาหับห้องหรือหับห้องพวกเฮาได้หับห้องแถลงการและเอกสารจำนวน29ฉบับเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45พิจารณาหับห้องหรือหับสาบเซ็น1แถลงการวังเวียงว่าด้วยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมขนาดน้อยและขนาดกลางเคียงคู่กับการเติบโตสีเขียวและการพัฒนาแบบยืนยง 2. แถลงการเวียงจันทร์ว่าด้วยความเสมอภาคการเข้าถึงและสิ่งแวดล้อมความก้าวหน้าในการสร้างความเข้มแข็งต่อสภาพอากาศตั้งแต่วัยเด็กในอาเซียน 3. แถลงการร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศต่อกองประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศครั้งที่29 4แถลงการร่วมอาเซียนว่าด้วยชีวนานาพันธุ์ต่อกองประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยความหลากหลายด้านชีวนานาพันธุ์ครั้งที่16 5แถลงการอาเซียนว่าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านพลาสติก6แถลงการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมเวียกงานเศรษฐกิจการดูแลเบื้องแย่งและความเข้มแข็งเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ยืนยงหลังปี2025 7แถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านชีวภาพในระดับภาคพื้น8แถลงการเวียงจันทร์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายการพัฒนาและการรับหูซีมือแห่งงานเคลื่อนย้าย9แถลงการอาเซียนว่าด้วยการป้องกันการใส่แห่งงานเด็กรวมทั้งการลึบล่างนำใส่แห่งงานเด็กในถูกคูกแบบที่หายแห้งและปัญหาอื่นๆเพื่อจะตั้งปฏิบัติคำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กำหนด9ขงเขตบุริมสิทธิ์ใน3เสาค่ำของอาเซียนในนี้เสาค่ำวัฒนธรรมสังคมอาเซียนมี4ขงเขตบุริมสิทธิ์คือการเสริมขยายบทบาทของศิลปะและวัฒนธรรมในภาคพื้นรวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ทรัพยากรมนุษย์และสุขยู่ให้มีการเติบโตของบรรดาวิสาหกิจด้านวัฒนธรรมขนาดน้อยและขนาดกลางตามที่เติบโตสีเขียวและการพัฒนาแบบยืนยงการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมสุ่มใส่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการส่งเสริมให้บรรดาตัวเมืองมีความยืนยงด้านสิ่งแวดล้อมและการผลิตและสุ่มใส่แบบยืนยงการส่งเสริมความเสมอภาพระหว่างหญิงชายและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่แม่หญิงและเด็กหญิงการสร้างความเข้มแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขและสุขภาพผลกองประชุมในครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่ผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และกองประชุมสุดยอดอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จะจัดขึ้นแต่วันที่8ถึง11ตุลาที่นครหลวงเวียงจันทน์มาต่อที่พิธีไข่กองประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่42และกองประชุมภาคธุรกิจพลังงานอาเซียนครั้งที่24ได้ไข่ขึ้นอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้26กันยา2024ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการก้าวเปิดของท่านโพไซสัญญาสอนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและโบเฮประธานกองประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่42มีบรรดารัฐมนตรีพลังงานอาเซียนท่านห้องเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจประเทศคู่ของพัฒนาพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านโพไซสัญญาสอนได้ตั้งหน้าให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในนามรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและโบเฮทั้งเป็นประธานกองประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่42ถือเป็นเกียรติอย่างสูงต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่พิธีเปิดกองประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่42และกองประชุมภาคธุรกิจพลังงานอาเซียนครั้งที่24ได้จัดขึ้นเป็นคู่ขนานกันที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยกองประชุมครั้งนี้เป็นการต้อนรับบรรดาผู้นำขั้นสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนบรรดาคู่ห่วมพัฒนาบรรดาเซียวซานและวิชาการในโครงเขตพลังงาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะเป็นประธานอาเซียน2004ได้มีการกำหนดหัวข้อในปีนี้คืออาเซียนเพิ่มทวีการเสริมโจทย์และความเข้มแข็งอาเซียนที่ได้เห็นบทบาทอันสำคัญของการเสริมยงทางด้านพลังงานอาเซียนแนะไซเพื่อวางรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของภาคพื้นในขณะเดียวกันเป็นการกระเกี่ยมความพร้อมหับมือต่อกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่พลังงานที่สะอาดกว่าเก่าพร้อมนี้ก็กำลังอยู่ในระยะสุดท้ายของการจะตั้งปฏิบัติแผนเวียกอัปเอ็กระยะ2ปี2025ซึ่งสำคัญแม้ต้องได้มีการทบทวนผลสำเร็จที่จะตั้งปฏิบัติและทิศทางที่อาเซียนจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายรวมอาเซียนระยะของการดำเนินกองประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่12ได้มีกองประชุมสัมมนาภาคธุรกิจพลังงานอาเซียนครั้งที่24ที่จัดขึ้นโดยศูนย์พลังงานอาเซียนโดยมีความคาดหวังว่าจะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่สำคัญเพื่อเสริมยงระหว่างผู้กำหนดนโยบายระดับสูงและผู้มีส่วนร่วมภาคธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการละโอกาสของการร่วมมือสำหรับผลผลที่ดีที่จะได้รับจากกองประชุมดังกล่าวได้มีการเพิ่มทวีการร่วมมือในภาคพื้นของอาเซียนเพื่อสร้างความรับประกันด้านพลังงานที่มั่นคงและอนาคตที่ยืนยงสำหรับประชาชนทุกคนในประชาคมในวันที่25กันยานี้กระทรวงพลังงานและบ่อแฮได้จัด2กองประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เป็นกองประชุมขั้นเจ้าหน้าที่อาวุโสพลังงานอาเซียนบวก3และกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสพลังงานอาซีตะวันออกบวก8โดยทั้ง2กองประชุมนี้เพื่อกะเกี่ยมความพร้อมให้แก่การจัดกองประชุมขั้นรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนกองประชุมดำเนินไปภายใต้การเป็นประธานของท่านอาคมเดชวงไซหัวหน้ากรมแผนการและการหัวมือกระทรวงพลังงานและบ่อแฮหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสพลังงานอาเซียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสพลังงานพร้อมคณะผู้แทนจาก10ประเทศอาเซียนประเทศติมอร์เลสเตในนามประเทศสังเกตการพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสบวก3หรือซัมบวก3ประกอบมีสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีโดยในภาคเศร้ามันเป็นการปรึกษาหารือเพื่อก้าเกี่ยมให้แก่กองประชุมขั้นรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนบวก3ครั้งที่21มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการก้าเกี่ยมบทสรุปรายงานของทุกๆบรรดากิจกรรมแผนงานต่างๆให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนบวก3โดยเฉพาะก็เป็นการช่วยเหลือของบรรดาประเทศบวก3ให้การช่วยเหลืออาเซียนติดพันกับแผนปฏิบัติพลังงานอาเซียน APAEC 2021-2025ในการพัฒนาพลังงานอาเซียนเป็นต้นความมั่นคงด้านพลังงานตลาดน้ำมันและไอแก๊สพลังงานใหม่พลังงานผลิตคืนใหม่การประหยัดพลังงานและพลังงานสะอาดในภาคบ่ายได้มีการจัดกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสพลังงานอาซีตะวันออกบวก8หรือซัมบวก8ประกอบมีออสเตรเลียสาธารณรัฐประชาชนจีนอินเดียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์สาธารณรัฐเกาหลีรัสเซียและอเมริกาเพื่อก้าเกี่ยมให้แก่กองประชุมขั้นรัฐมนตรีอาเซียนตะวันออกครั้งที่18จุดประสงค์ก็เพื่อรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมภายใต้กรอบอาเซียนตะวันออกพลังงานและแผนเวียกในต่อหน้าเป็นต้นการปรับปรุงและพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องในอาเซียนและประเทศในอาเซียนตะวันออกหรือ EAS ขอริเริ่มลักและการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านพลังงานและการหันไปสู่พลังงานสะอาดในประเทศอาเซียนตะวันออกหรือ EAS ในการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับนโยบายและการประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลของกองประชุมในวันที่25กันยานี้ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของอาเซียนในการเพิ่มสัดส่วนในการนำใช้พลังงานจากพลังงานทดแทนให้บรรลุ 3% ในปี2025สำคัญก็แม่นการแบ่งปันข้อมูลจากบรรดาประเทศอาเซียนที่เป็นตัวช่วยให้อาเซียนพัฒนากอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในระยะยาวอันที่พ้นเด่นสำคัญแมนการประเมินให้เห็นถึงความต้องการพลังงานในอาเซียนที่จะเพิ่มขึ้นใน3เท่าตัวในปี2050ซึ่งมีความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องได้เกี่ยมความพร้อมในการกำหนดแนวทางในหลายด้านโดยเฉพาะก็แมนขอริเริ่มทีลงเลิกเพื่อจะสามารถกำหนดการวางแผนและการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างเหมาะสมตอบสนองกับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดการเพิ่งพาพลังงานจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งหลายเกินไปเพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน
มาต่ออีกกองประชุมหนึ่งที่สำคัญของอาเซียนโดยได้มีกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสป้องกันประเทศอาเซียนบวกที่จัดขึ้นในเมื่อวานนี้26กันยา2024ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการเป็นประธานของพลตีสมพรจิตพรหองหัวหน้ากลุ่มใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสป้องกันประเทศอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสป้องกันประเทศอาเซียนติมอร์เลสเตในนามผู้สังเกตการและกองเลขาอาเซียนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสป้องกันประเทศอาเซียนบวกพลตีสมพรมิตรพรได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นมายังบรรดาคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนบวกพร้อมทั้งต่างหน้าให้กระทรวงป้องกันประเทศแสดงความรู้สึกยินดีเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสป้องกันประเทศอาเซียนบวกและแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสป้องกันประเทศอาเซียนบวกพร้อมด้วยคณะที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้พร้อมเดียวกันนั้นพลตีสมพรมิตรพรยังได้ย้ำว่าปัจจุบันภาคพื้นและในโลกประเสริฐหนักกับภัยคมคู่และสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงทางด้านการทหารและด้านต่างๆที่ยุ่งยากซับสนและสลับซับซ้อนโดยเฉพาะเป็นการแข่งขันทางด้านยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศอาชญากรรมไซเบอร์ความมั่นคงทางทะเลและอื่นๆปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภาคพื้นและสากลสนันกองประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีสำหรับการปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการต่างๆเพื่อส่งเสริมการร่วมมือด้านเวียกงานป้องกันชาติเพื่อสามารถรับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสป้องกันประเทศอาเซียนบวกเป็นกลไกการร่วมมือที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนบวกในการเฮ็ดเวียกร่วมกันและส่งเสริมการร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถต่างๆเพื่อรับมือกับภัยคมคู่ต่างๆต่อความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพประกอบส่วนเข้าในสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาของภาคพื้นท่านยังได้เรียกร้องให้บรรดาคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนบวกพร้อมกันปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพกันในหลายๆปัญหาซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานอันสำคัญในการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาแผนการร่วมมือของเจ้าหน้าที่อาวุโสป้องกันประเทศอาเซียนบวกและเป็นการก้าเกียมความพร้อมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีป้องกันประเทศอาเซียนบวกครั้งที่11และกิจกรรมปีนอ้อมอื่นๆที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2024ให้มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนร่วมกับกลุ่มบริษัทเวียงจันทน์ประกันภัยจำกัดได้เปิดบริการซื้อขายประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน BCL1 พิธีลงนามสัญญาเปิดบริการซื้อขายประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน BCL1 ระหว่างธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนซึ่งลงนามโดยท่านนันทราชแก้วประเสริฐห้องผู้อำนวยการธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนและกลุ่มบริษัทเวียงจันทน์ประกันภัยจำกัดลงน้ำโดยท่านหยางจือปัวหัวหน้าผู้อำนวยการบริษัทประกันชีวิตจำกัดได้จัดขึ้นในวันที่25กันยา2024ที่นครหลวงเวียงจันทน์มีท่านนางสายสมรจันทจักรผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวท่านจางเวยชวนผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มบริษัทเวียงจันทน์ประกันภัยจำกัดและบรรดาผู้ต่างหน้าองค์การจะตั้งที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสดังกล่าวท่านนันทราชแก้วประเสริฐห้องผู้อำนวยการธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนได้กล่าวว่าธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนได้เอาใจใส่ให้ความสำคัญต่อกับความปลอดภัยทางด้านการเงินและเห็นได้ถึงความสำคัญของการประกันภัยที่ได้ให้การบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยร่วมกับกลุ่มบริษัทเวียงจันทน์ประกันภัยจำกัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยผ่านApplication BCL1 ได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยหับประกันสามารถกวดสอบได้และในตอนหน้าธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนจะพัฒนาการบริการที่มีประโยชน์มาหับใส่สังคมตื่มอีกและขอแสดงความขอบใจต่อกลุ่มบริษัทเลี้ยงจันทร์ประกันภัยจำกัดที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและเลือกใส่บริการของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนในการร่วมมือครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีความสนใจซื้อประกันชีวิตของกลุ่มบริษัทเลี้ยงจันทร์ประกันภัยจำกัดสามารถซื้อประกันชีวิตผ่านแอปพลิเคชัน BCL1 ได้
มาเบิงสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งประจำลาวเปิดสภาการค้าและอุตสาหกรรมฝรั่งประจำลาวเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากประเทศฝรั่งในพิธีเปิดสภาการค้าและอุตสาหกรรมฝรั่งประจำลาวท่านอุเดศสุวรรณวงศ์ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้เน้นหนักถึงสายพัวพันการหัวมือที่ใกล้ชิดระหว่างสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมฝรั่งประจำลาวเพื่อสุขยู่ผลประโยชน์ของวงการธุรกิจสร้างความสะดวกให้แก่การสนทนากับรัฐบาลและสร้างโอกาสสร้างเครือข่ายให้แก่สมาชิกท่านนางซิวเร่งซูออกเอกอัครราชทูตฝรั่งประจำลาวได้บอกกับทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวว่าการสร้างสภาการค้าและอุตสาหกรรมฝรั่งประจำลาวคาดว่าจะส่งเสริมผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของเอรบอำนวยความสะดวกให้แก่การปรึกษาหารือก็คือการประสานงานกับรัฐบาลลาวเข้าร่วมในกองประชุมธุรกิจลาวจัดตั้งกิจกรรมเครือข่ายสนับสนุนผลประโยชน์ของสมาชิกและอื่นๆ Tout d'abord, il faut savoir que les entrepreneurs ici constituent la première communauté d'affaires européenne au Laos. ท่านสเตฟานจิลประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมฝรั่งประจำลาวได้ให้สัมภาษณ์ว่าการเปิดสภาการค้าและอุตสาหกรรมฝรั่งประจำลาวจะช่วยสามารถเต้าโฮมบรรดาผู้ประกอบการฝรั่งและสืบต่อการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้ประกอบการฝรั่งกับภาครัฐและผู้ประกอบการของลาวทั้งเป็นการยั่งยืนถึงความเข้มแข็งความมุ่งมั่นของบรรดาผู้ประกอบการฝรั่งในลาวและความปรารถนาร่วมกันในการเพิ่มทวีสายพัวพันสองฝ่ายโดยเฉพาะแมนทางด้านเศรษฐกิจภายหลังที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองสนธิสัญญามิตรภาพลาวฝรั่งครบรอบ70ปีในปีที่ผ่านมา The main objective of the creation of the chamber is to develop a networking the network with all the การเปิดสภาการค้าและอุตสาหกรรมฝรั่งประจำลาวเป็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากประเทศฝรั่งอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวประกอบส่วนเสริมสร้างสายพัวพันหัวมือด้านการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศลาวฝรั่งฝรั่งลาวให้นับมือนับมีประสิทธิผลท่านผู้ชมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะปรับปรุงประสิทธิภาพของเวียกงานสินเชื่อการ์บอนและตลาดสินเชื่อการ์บอนแบบสมัครใจภายในประเทศโดยผ่านโครงการตลาดการ์บอนแบบเปิดกว้างและยืนยงท่านอัมไพวันเดชอุดมรองหัวหน้ากรมคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวในกองประชุมเผยแพร่สินเชื่อการ์บอนและตลาดสินเชื่อการ์บอนระดับชาติครั้งที่1ในวันที่26กันยายน2024ที่นครหลวงวิจันทน์ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวได้ปรับปรุงระเบียบกฎหมายและนโยบายของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเข้าร่วมกลไกการร่วมมือภายใต้มาตรา6ของสัญญาปารีสพร้อมทางปรับปรุงประสิทธิภาพและความถูกต้องของตลาดคาร์บอนแบบสมัครใจซึ่งได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ภายในประเทศสำหรับสปลาวในระยะผ่านมาและปัจจุบันรัฐบาลก็ได้ความสำคัญเดือนกันยายน2024รัฐบาลได้มีความคืบหน้าในการสร้างห่างดำรัดว่าด้วยสินเชื่อคาร์บอนซึ่งได้กำหนดขอบการพัฒนาโครงการและการซื้อขายคาร์บอนอย่างครบด้านท่านนางเบนิต้าโซเมอร์วิลล์กล่าวว่าออสเตรเลียมีความตั้งใจสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวเพื่อบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและเข้าร่วมในตลาดคาร์บอนที่มีความถูกต้องและกองประชุมครั้งนี้ภาคเอกชนและบรรดาองค์การจัดตั้งสังคมได้มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอเกี่ยวกับโครงการคาร์บอนของตนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานของเขาเจ้าเพื่อดึงดูดบรรดานักลงทุนที่มีความต้องการลงทุนในโครงการคาร์บอนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสืบต่อร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลียและสถาบันการเติบโตสีเขียวสากลในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการตลาดคาร์บอนแบบเปิดกว้างและยืนยงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวในตลาดคาร์บอนสากลและผ่านการปรึกษาหารือผู้เข้าร่วมได้ยกให้เห็นถึงความพยายามของแขนงการโดยเฉพาะแขนงพลังงานและป่าไม้ในการสร้างระเบียบการเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องกันกองประชุมเผยแพร่สินเชื่อคาร์บอนและตลาดสินเชื่อคาร์บอนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียและสถาบันการเติบโตสีเขียวสากลเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวในตลาดคาร์บอนสากล
โดยการเป็นประธานควบของท่านอัมไพวันอุดมเดชหัวหน้ากรมคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านนางเบนิต้าซอมเมอร์วิลล์รองเอกอัครราชทูตสถานทูตออสเตรเลียและท่านโรวันเฟรเซอร์หัวหน้าสถาบันการเติบโตสีเขียวสากลประจำลาวพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมจากรัฐบาลองค์การจัดตั้งสังคมคู่ร่วมพัฒนาและภาคเอกชนทำบุสมที่เคารพกันจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาโซนบทและลึบล่างความถูกยากให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อนอื่นหมดต้องพัฒนาพื้นฐานโค้งรางและระบบสาธารณูปโภคอยู่โซนบทอย่างมีจุดสุ่มควบคู่กับการคุ้มครองและพัฒนาตัวเมืองให้เข้มแข็งทางมณีติดตามชมได้จากรายงานพิเศษแผนพัฒนาชนบทและลึบล่างความทุกข์ยากเป็นหนึ่งในคาดหมายสู่ชนที่พรรคและรัฐบาลได้มีความพยายามเพื่อยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่เขตชนบทห่างไกลซอกลีกให้นับมือนับปีขึ้นด้วยการวางแผนการออกนโยบายมาตรการรวมไปถึงการทุ่มเทงบประมาณเพื่อให้แผนดังกล่าวนี้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลหนึ่งในนั้นก็แม่นสุ่มใส่การปรับปรุงและยกระดับพื้นฐานโครงสร้างอย่างมีจุดสุ่มเป็นต้นสมทบระวางการบูรณะและการขยายพื้นฐานโครงรางอยู่ชนบทที่มีแล้วกับบรรดาการดำเนินการสำรวจและกำหนดแผนพัฒนาด้านโครงรางและระบบสาธารณูปโภคอยู่เขตชนบททางไกลซอกลีกรวมทั้งเขตชายแดนที่มีความจำเป็นอันหิบด่วนอย่างเหมาะสมละเอียดและมีจุดสุ่มเพื่อสุ่มการลงทุนพัฒนาในซุ้มปีต่อหน้าดำเนินการจัดสรรและพัฒนาเป็นเขตยุดสุ่มเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าของประชาชนอยู่ชนบทรวมทั้งเขตสุ่มสนใหญ่หรือตัวเมืองน้อยติดพันกับการฟื้นฟูการขยายอาชีพที่เป็นมูลเสื้อหรือสั่งอาชีพจากทายแห้งตัวจริงอยู่ในแต่ละบอนในนั้นภาครัฐต้องได้เพิ่มทวีการปฏิบัตินโยบายส่งเสริมด้านต่างๆให้บรรดาหัวหน่วยผลิตธุรกิจอยู่สุ่มสนรัฐต้องได้สุกยู่ส่งเสริมปลุกระดมและประสานสมทบกับภาคธุรกิจด้านการค้าในตัวเมืองเพื่อร่วมมือกับบรรดาหัวหน่วยผู้ผลิตอยู่ชนบทในการขยายการโฆษณาด้วยการจัดตั้งเทศกาลสินค้าชุมชนประจำถิ่นหรือในระดับภาคพร้อมทั้งเปิดกว้างตะนางจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของตลาดอย่างเหมาะสมควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับพื้นฐานโครงสร้างอยู่เขตชนบทแล้วการโฮมบ้านน้อยให้กลายเป็นบ้านใหญ่และยกระดับให้กลายเป็นตัวเมืองน้อยในชนบทเพื่อคุ้มครองและพัฒนาตัวเมืองให้เข้มแข็งก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ต้องได้สุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะก็แม่นการพัฒนาตัวเมืองใหญ่ให้กลายเป็นตัวแบบเป็นต้นพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ให้สามารถรองรับกับการเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมของประเทศและมีพลังขับเคลื่อนสู่การหันเป็นตัวเมืองอัจฉริยะจากนั้นกลายเป็นจุดเสื่อมโตและเสื่อมโยงด้านเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของอนุภาคพื้นอาซีอาคเนและสร้างแห้งช่วยหนุนให้การพัฒนาของทั่วประเทศเว้ารวมและบรรดาแขวงใกล้เคียงเว้าเฉพาะรัฐบาลต้องได้ซี่นำและสนับสนุนการวางแผนพัฒนาและสุ่มทุกทุนฮอนพัฒนาบรรดาตัวเมืองใหญ่ที่เป็นใจกลางของบริเวณเขตแคว้นสำคัญเทศบาลของแขวงหรือตัวเมืองที่นอนตามจุดเสื่อมโตตามแล้วเศรษฐกิจต้นต่อต่างๆเพื่อกลายเป็นต้องโซ่สำคัญในเครือข่ายของการเสื่อมจอดเสื่อมยงระหว่างประเทศและระหว่างเขตแคว้นอยู่ภายในประเทศฮิปฮ้อนก้นคั่วและกำหนดบรรดานิติกรรมพร้อมทางมาตรการและกำหนดบรรดานิติกรรมพร้อมทางมาตรฐานและตัวสี่วัดอันจำเป็นเพื่อเป็นบ่อนอิงให้แก่การจัดสรรและคุ้มครองการพัฒนาตัวเมืองน้อยในชุมชนต่างๆอยู่ชนบทแต่หัวทีหลีกเลี่ยงการขยายตัวเมืองแบบตามเป็นตามเกิดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกับความปิดระเบียบเรียบร้อยและต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจะเกิดอุปสรรคในการพัฒนาด้านต่างๆในอนาคตถ้าผู้ซ้ายคนนี้ถึกเลขชีวิตเราจะเป็นแนวใดมาเล่ามึงนี่ถึกหวยดีใจโซโซเชียลถึกหวยเงินหลายพี่น้องหลายเลี่ยงมูทึกหวยปวดมดตัวเป็นหนี้แล้วคิดว่าอยากจบแบบนี้บ่สั้นเอาแบบนี้ทึกหวย
ดีใจซื้อประกันถือหวยสะสมเงินแบ่งลงทุนถือหวยอัปเกรดความรู้ใหม่ๆที่ INC Hub เสี่ยงโชคแบบมีสไตล์ใส่ใจอย่างมีเหตุผลลงทุนเพื่ออนาคตท่านผู้ชมมาติดตามเบิ่งทีตลาดในหลายแห่งโดยเฉพาะอยู่ทั้งแขวงบริคำไซก็ยังมีการลักลอบในการซื้อขายสัตว์ป่าหรือสิ้นส่วนสัตว์ป่าห่วงห้ามอยู่ในปัจจุบันนี้เจ้าในตลาดหลายแห่งอยู่ทั้งแขวงบริคำไซยังคงมีการลักลอบซื้อขายสิ้นส่วนสัตว์ป่าห่วงห้ามอยู่ภายในประเทศซึ่งกองกวดกาป่าไม้ประจำแขวงกลุ่มเรียกกวดกาสัตว์ป่าและเครื่องป่าของหลวงพระเนกกสิกรรมและป่าไม้ของแขวงบริคำไซได้จัดพิธีทำลายสัตว์ป่าและสิ้นส่วนสัตว์ป่าห่วงห้ามในเมืองบรุษมานี่อยู่แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงโดยยึดได้ในระยะ3เดือนผ่านมาอยู่ตลาดบ้านเวินทาดตลาดทาบกตลาดน้อยหนองมักจับตลาดบ้านถวยแบงเมืองทาพบาทตลาดพ้นสีตลาดทุงนามีตลาดทางแบงเมืองปากกระดิ่งตลาดบ้านน้ำยางตลาดจอมทองเมืองเวียงทองและชุดอื่นๆอีกในสัตว์ป่าทีทำลายในครั้งนี้ยังมีสัตว์ป่าที่ยึดได้รวมมีแลนด์10ตัวน้ำหนัก21กิโลกระหอก1ตัวกระทั่ง1กระทั่ง5ตัวเต่า1ตัวและกวดพบสิ้นส่วนสัตว์ตายมีอีกจำนวนหนึ่งคือสิ้นส่วนหมูป่า58กิโลเงิน2ตัวหอน1ตัวกระทั่ง8ตัวอ้น1ตัวและกระหอก35ตัวรวมมีสัตว์ป่าทั้งหมดอยู่64ตัวการทำลายแมนคุดขุมฝังโดยเฉพาะสิ้นส่วนสัตว์ตายส่วนสัตว์ที่ยังมีชีวิตแมนได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่จริงเว้าถึงระเบียบกฎหมายพวกเฮาก็มีแล้วกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าแต่ก็ยังคงเห็นคนที่เว้าได้ว่าเฮ็ดให้สังคมของพวกเฮาบ่น่าอยู่ได้มีการละเมิดกฎหมายละเมิดกฎระเบียบมีการค้าขายสัตว์ป่าแบบผิดกฎหมายมีการทำลายสัตว์ป่าอันนี้ยังคงเป็นเอิ้นว่าข่าวที่พวกเฮาได้ฟังแล้วรู้สึกหดหู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ลงโทษตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองถ้ากรณีถ้าหากว่าพบเห็นผู้ที่ลักลอบซื้อขายและผู้ที่ทำลายสัตว์ป่าหรือว่าล่าสัตว์ป่าส่วนว่าแต่ละกรณีที่พบเห็นส่วนใหญ่แม่นบ่สามารถที่จะนำเอาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้เจ้าแม่และเจ้าในก็เฮียกห้องมายังพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศจงหักหอมและห่วงแหนสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไว้ให้ลูกหลานของพวกเขาได้เบิ่งได้ชมในอนาคตเจ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งอันนี้เป็นการสรุปความเสียหายจากภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นโดยเส้นทางหลวงอยู่แขวงอุดมไซได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมมีการสรุปเป็นตัวเลขออกมามูลค่าเกือบ90ตื้อกีบซึ่งจากแหล่งข่าวได้มีการรายงานให้ฮู้ว่าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าในระหว่างวันที่10-13กันยายน2024แขวงอุดมไซได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นยากิซึ่งก็ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นฐานโค้งรางเนื้อที่ทำการผลิตระบบการสื่อสารระบบตาข่ายไฟฟ้าและก็อื่นๆโดยเฉพาะก็แม่นเส้นทางคมนาคมตามเส้นทางหลวงแห่งชาติและทางหลวงท้องถิ่นทั่วแขวงอุดมไซได้รับผลเสียหายเปเพมีน้ำท่วมสุดินเจือนหินเจือนท่อลอดทางหักท่อลอดทางอัดตันบ่าทางหยุบทางขาดต้นไม้ล่มทับหน้าทางรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่ได้รายงานก็คือเกือบ90ตื้อกีบสำหรับทางหลวงแห่งชาติท่านผู้ชมที่เคารพมูลค่าความเสียหายแม่น6ตื้อกว่ากีบในนี้เลขที่13 N เสียหาย1ตื้อกว่ากีบเลขที่2 W เสียหาย4ตื้อกว่ากีบเลขที่2 E เสียหาย1ตื้อกว่ากีบส่วนทางหลวงท้องถิ่นเสียหายทั้งหมด84เซนมูลค่า82ตื้อกว่ากีบในนี้อยู่ในเขตเมืองไซเสียหาย22เซนมีมูลค่า20ตื้อกว่ากีบเมืองหลาเสียหาย10เซนมูลค่า5ตื้อกว่ากีบ
เมืองน้ำหม่อเสียหาย14เซนมูลค่า13ตื้อกว่ากีบเมืองงา9เซนรวมมูลค่า21ตื้อกว่ากีบส่วนเมืองแบ่งมี9เซนมูลค่า9ตื้อกว่ากีบเมืองหุน12เซนมูลค่า8ตื้อกว่ากีบและเมืองแบ่งเสียหายเมืองปากแบ่งเสียหาย8เซนมูลค่า4ตื้อกว่ากีบและเพื่อแก้ไขลดพรผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงอุดมไซก็ได้ซุ่มใส่แก้ไขปฏิบัติส่งระยะด้วยกันก็มีระยะเร่งด่วนภายหลังที่ระดับน้ำลดลงได้มีการปรึกษาหารือนำพาบริษัทรับเหมาลงแก้ไขแบบซุกเซินให้ทันการโดยเร่งด่วนตามทางหลวงท้องถิ่นเพื่อแก้ไขให้สามารถสัญจรไปมาได้ปกติและระยะแก้ไขแบบซุกเซินและฟื้นฟูทางหลวงท้องถิ่นพร้อมนี้แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงอุดมไซก็ยังได้ออกแจ้งการให้ห้องการโยธาธิการและขนส่ง7เมืองลงเก็บกำข้อมูลละเอียดเพื่อประเมินความเสียหายและเสนอต่อขั้นถึงเพื่อส่อมแปลงแก้ไขซุกเซินและฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยไวมาเบิ่งข่าวนี้เป็นข่าวดีสำหรับท่านใดที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือว่าแก่นตาสำหรับพ่อแม่ประชาชนอยู่แขวงจำปาซักโดยท่านใดที่ว่ามีปัญหาสายตาเป็นแก่นตาคุณสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้โดยบ่เสียค่ามาฟังน้ำกันสำหรับท่านใดที่ประสบพบพ่อกับปัญหาดังกล่าวนี้แม้นจะสามารถเข้ารับการปิ่นปัวและผ่าตัดได้จนฮอดท้ายปี2024นี่อยู่ห้องหมอบริเวณ106กองทัพเมืองบ่าเจียงแขวงจำปาซักจังซั่นแล้วตอนนี้ต้องบันทึกไว้เลยว่ามีการผ่าตัดแก่นตาคุณโดยบ่ได้เสียค่าอยู่ห้องหมอบริเวณ106กองทัพเมืองบ่าเจียงแขวงจำปาซักถ้าหากว่าท่านใดมีอาการไข้คือหมอกขาวแม่นอาจจะเป็นพยาธิแก่นตาคุณซึ่งในนี้มีข่าวที่รายงานให้ฮู้ว่ามูลนิธิ GX สามารถกวดแก่นตาให้ท่านได้และถ้าหากว่าท่านเป็นแก่นตาคุณก็จะมีเสี่ยวสารจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มาเหตุการผ่าตัดแก่นตาให้โดยการผ่าตัดนี่มันได้กำหนดเอาการผ่าตัดอยู่ในรถเป็นรถผ่าตัดเคลื่อนที่ให้กับผู้ที่มีปัญหาโดยท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ในตอนนี้จดไว้เลยบันทึกไว้เลยและก็โทรไปสอบถามรายละเอียดบ่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือหมู่เพื่อนของท่านหรือว่าตัวท่านเองที่มีปัญหาเกี่ยวกับแก่นตาคุณโทรไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดโดยบ่เสียค่าในครั้งนี้สำหรับท่านใดที่อยู่แขวงจำปาซักโทรไปที่หมายเลข020-2211-3328ขออนุญาตทวนเติมอีก020-2211-3328ท่านผู้ชมสำหรับพยาธิสายตาคุณหรือเอิ้นว่าแก่นตาคุณแม่นจะมีอาการเป็นไปอย่างซาๆและก็บ่เจ็บปวดและเฮ็ดให้สายตาทําอิดนี่แม่นการเบิ่งเห็นลดลงและแก่นตาก็เริ่มขุ่นและนอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุมาจากสภาพแก่นตาที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้ตาบอดได้ถ้าหากว่าแก่นตาขุ่นแล้วบ่ได้รับการผ่าตัดบ่ได้รับการปิ่นปัวหรืออาจจะถึงขั้นว่าบ่สามารถลำไส้สายตาได้อันนี้ต้องได้ระมัดระวังฉะนั้นถ้าหากได้รับการผ่าตัดปิ่นปัวให้ถูกวิธีก็จะสามารถหายกลับคืนมาเป็นปกติได้เจ้าฮะสำหรับปัจจัยที่พาให้เป็นพยาธิแก่นตาคุณส่วนใหญ่ก็แม่นคนที่เป็นพยาธิเบาหวานมีอาการอักเสบตาและก็มีครอบครัวที่เป็นแก่นตาคุณโดยการใกล้ชิดกับควันไฟหลายเกินไปการสัมผัสกับแสงแดดที่กล้าและบ่ใส่แว่นป้องกันสายตาอื่นๆก็แม่นปัจจัยและเป็นสาเหตุเฮ็ดให้ท่านนั้นเป็นแก่นตาคุณได้เจ้าสำหรับผู้ใดที่ว่ามีญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวที่ต้องการใช้บริการก็สามารถติดต่อเพิ่นได้ท่านผู้ชมที่เคารพในระยะฤดูฝนในทุกๆปีปัญหาที่มากับฤดูฝนก็คือพยาธิไข้ยุงลายกระโดดออกมาไข้ยุงลายในแต่ละปีนี้ถือว่านักพอสมควรจำนวนตัวเลขสะสมมาฮอดปัจจุบันนี้นับแต่ต้นเดือนมังกรจนฮอดเดือนกันยาในปีนี้นั้นแม่นสะสมแล้ว15,000กว่ากรณีออกมาอันนี้ในขอบเขตทั่วประเทศในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งกรณีที่นักสุดก็คือแม่นอยู่ในขอบเขตจำนวนที่หลายสุดออกมาอยู่ในก็คือแม่นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้ทั้งแขวงเวียงจันทน์ก็ได้มีผู้เสียชีวิตอีก1กรณีจากไข้เลือดออกก็คือไข้ยุงลายปัจจุบันไข้ยุงลายนี่เห็นว่ายังสืบต่อแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทั่วประเทศและยังเหตุให้เกิดมีกรณีผู้เสียชีวิตอีกโดยเฉพาะยุคแขวงเวียงจันทน์มีผู้ป่วยไข้ยุงลายมาฮอดปัจจุบันนี้สะสมแล้ว
979กรณีท่านผู้ชมและมีกรณีเสียชีวิตแล้ว1คนเป็นเพศชายอายุ14ปีถือว่าอายุยังน้อยอยู่เจ้าเจ้าอยู่บ้านพลแก้วเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์ซึ่งเพิ่นได้เสียชีวิตในวันที่25กันยาที่ผ่านมานี้และศูนย์จากศูนย์ข่าวข้อมูลจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาได้รายงานว่านับแต่เดือนมังกรปี2024ท่านผู้ชมมาฮอดวันที่25กันยา2024นี่มีผู้ป่วยไข้ยุงลายสะสมแล้ว 15,700 กว่ากรณีในนั้นแขวงที่มีการแพร่ระบาดหลายกว่าหมู่ในทั่วประเทศก็แม่นนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีจำนวนถึง 4,400 กว่ากรณีและมีจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วในขอบเขตทั่วประเทศ10คนจากนครหลวงเวียงจันทน์3คนแขวงหลวงพะบาง3คนแขวงเสกอง2คนแขวงหลวงลำทา1คนและแขวงเวียงจันทน์อีก1คนต่อสภาพการแพร่ระบาดและกรณีมีผู้เสียชีวิตย้อนไข้ยุงลายนี้แม่นขอให้ทุกคนจงช่วยกันเพิ่มทวีมาตรการป้องกันไข้ยุงลายโดยเฉพาะให้ทำลายแรงเพาะพันธุ์หนอนน้ำหรือลูกยุงลายอยู่บริเวณเฮือนให้เป็นประจำโดยเฉพาะก็แม่นการปฏิบัติตามหลักการ5ปอที่ทางกระทรวงสาธารณสุขวางออกท่านผู้ชมที่เคารพในระยะ6เดือนต้นปี2024นี้ในขอบเขตทั่วประเทศมีกรณีผู้ติดเชื้อ HIV หรือว่าเชื้อเอดส์นั่น 15,000 กว่าคนในระยะ6เดือนต้นปี2024ในประเทศลาวของพวกเขามีหลายกว่า 15,000 คนได้เข้าถึงการปิ่นปัวและเข้ารับการรักษาพยาธิเอดส์หรือเอิ้นว่า HIV ในนั้นหมายความว่าเพียง6เดือนต้นปี2024เท่านั้นทั่วประเทศลาวมีผู้ติดเสื้อเอดหลายกว่า 15,000 คนในนี้ยังบ่รวมผู้ที่ยังบ่ได้กวดหาเสื้อและผู้ที่บ่ได้รับการปิ่นปัวสำหรับกลุ่มผู้ติดเสื้อหรือกลุ่มผู้เข้าปิ่นปัวพยาธิดังกล่าวนี้มีอยู่ 28.1 ส่วนห้อยแม่นกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือว่า MSM และ 2.3 ส่วนห้อยแม่นกลุ่มคนข้ามเพศตัวเลขผู้ติดเสื้อดังกล่าวได้ชี้เห็นถึงความต้องการทางด้านการบริการที่แท้เหมาะกับกลุ่มคนดังกล่าวดังนั้นศูนย์สุขภาพสุมสนหรือ Test VTE จึงได้เปิดเว็บไซต์และสื่อออนไลน์อย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีสถานที่เป็นทางการในนครหลวงเวียงจันทน์และหลวงพะบางเพื่อให้การบริการทางด้านการป้องกันและการดูแลพร้อมกับการให้การสนับสนุนอีกด้วยการเปิดตัวเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพทางเพศแก่วัยหนุ่มการเข้าถึงการกวดหาเสื้อ HIV ในกลุ่มประชากรเสี่ยงรวมทั้งการส่งเสริมทางเลือกในการป้องกันการติดเสื้อด้วยการกินยาต้านก่อนการสัมผัสเสื้อหรือเอิ้นว่ายา PrEP หรือยาป้องกันเสื้อ HIV ก็เป็นตัวเลขมีการรายงานให้พวกเราได้ฮู้เป็นเว้าได้ว่าก็เป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรกับกรณีผู้ที่ติดเสื้อเอดส์อยู่ในประเทศลาวเฮา6เดือนต้นปี 15,000 กว่าคนซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนที่ผู้ที่ได้เข้ากวดและผู้ที่มีรายชื่อในการรายงานแต่สำหรับสถิติว่าผู้ที่เป็นแล้วบ่ได้เข้าการทําการกวดบางคนยังบางคนเห็นว่ายังมีความย้านกลัวเนาะย้านกลัวว่าสิไปกวดแล้วสิพบหรือว่าแม่นเพื่อสุขภาพของตนเองเพื่ออนาคตของตนเองแม่นถ้าว่ามีการคาดว่าตัวเองมีความสัมพันธ์หรือว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ให้ไปกวดที่จะดีกว่าแม่เจ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB คาดคะเนการเติบโตเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมาณ4ส่วนห้อยติดตามได้จากตากล้อง2เมืองอิงตามบทรายงานของธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB ฉบับล่าสุดเผยแพร่ในวันที่25กันยา2024ให้ฮู้ว่าการบริการและการลงทุนในแขนงพลังงานสะอาดพร้อมสนับสนุนการเติบโตด้านเศรษฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคด้านหนี้สินสาธารณะยังคงจำกัดโอกาสต่อการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศบทรายงานการพัฒนาอาเซียนฉบับเดือนกันยา2024ได้คาดคะเนอัตราการเติบโตสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ที่4ส่วนห้อยในปี2024ในขณะที่การคาดคะเนสำหรับปี2025ได้ถูกปรับลงมาที่อัตรา 3.7 ส่วนห้อยจาก4ส่วนห้อยจากที่ได้คาดคะเนไว้ในบทรายงานการพัฒนาอาเซียนฉบับเดือนเมษายน2024ของ ADBส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
สาหาส่วนห้อยในปี2024และจะอยู่ในระดับ 21.5 ส่วนห้อยในปี2025เนื่องจากการปรับราคาที่เสื่อมโยงกับการอ่อนค่าของสกุลเงินกีบท่านางโซโนมีทานากะหัวหน้าสำนักงาน ADB ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกล่าวว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาขณะนี้แม่นใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของพยาธิโดยการเป็นประธานอาเซียนและปีท่องเที่ยวลาว2024ได้ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและความเสี่ยงต่อการคาดคะเนได้มุ่งเน้นไปที่ปัญหาหนี้สินซึ่งเรียกร้องให้มีการคุ้มครองทางด้านการเงินภาครัฐที่มีการประสานงานอย่างโปร่งใสและมั่นคงถึงว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย1อาทิตย์จาก 8.5 ส่วนห้อยในเดือนกุมภามาเป็น 10.5 ส่วนห้อยในเดือนสิงหาคม2024และการเคร่งครัดการคุ้มครองการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่เงินกีบยังอ่อนค่าเนื่องจากการชำระหนี้สินที่ต้องชำระเป็นสกุลเงินบาทแต่เดือนมกราคม-เดือนสิงหาเงินกีบอ่อนค่าลง 6.1 ส่วนห้อยเทียบกับบาทและ 7.5 ส่วนห้อยเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 24.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีต่อปีในเดือนสิงหาโดยเฉลี่ย8เดือนในปี2024อยู่ที่ 25.3 ส่วนห้อยการขาดแคลนแรงงานที่มีสีมือเนื่องจากการยกย้ายออกนอกประเทศได้เพิ่มแรงกดดันต่อราคาสินค้าและค่าแรงงานภายในประเทศธุรกิจต่างๆส่งต่อสินค้าและค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคซึ่งกระตุ้นให้เกิดการคาดคะเนเงินเฟ้อขึ้นสำหรับปัญหาหนี้สินสาธารณะยังคงอยู่ในระดับวิกฤตถึงแม้นว่าหนี้สินสาธารณะและหนี้จากการค้ำประกันของภาครัฐจะหลุดลงจาก 13.9 ตื้อดอลลาร์สหรัฐในปี2024ลงมาที่ 13.8 ตื้อดอลลาร์สหรัฐในปี2023หรือจาก112ส่วนห้อยลงมาที่108ส่วนห้อยของ GDP แต่อัตราส่วนของการบริการสำหรับหนี้สินต่างประเทศต่อรายรับโดยรวมของรัฐบาลได้เพิ่มขึ้นจาก27ส่วนห้อยเป็น43ส่วนห้อยซึ่งทางเลือกในการกู้มาสำหรับหนี้สินที่จำกัดในปี2025ท่ามกลางกำหนดการสำหรับหนี้สินต่างประเทศจำนวนหลายคาดว่าจะเห็นการพึ่งพาของภาครัฐในการจัดหาเงินตราต่างประเทศจากตลาดภายในประเทศจะจำกัดการฟื้นตัวของภาคเอกชนและเหตุให้การใช้จ่ายของครัวเรือนลดลงกว่าเก่าบริษัท FMB พัฒนาเทคนิคและการค้าจำกัดโชว์รูมและศูนย์ซ่อมแปลงรถที่ทันสมัยที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมาในการบริการโดยทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและพวกเขายังมีทีมงานสร้างที่มีประสบการณ์สูงสามารถวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและบ่งไวสถานที่ตั้งอยู่บ้านดุงเมืองเซเซธานครหลวงเวียงจันทน์ติดกับไฟแดงนาควายเส้นทาง450ปีสามารถติดต่อเบอร์โทรและวอทแอป021-218-585และ020-554-67308 Facebook FMB Development Technical and Commercial Company Limited อีเมล fmbcarshowroom99@gmail.com นึกถึงโชว์รูมและศูนย์ซ่อมแปลงรถให้นึกถึงบริษัท FMB พัฒนาเทคนิคและการค้าจำกัดท่านผู้ชมที่เคารพจากข่าวภายในประเทศยังมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ต่างประเทศมานำเสนอต่อท่านผู้ชมและปิดท้ายที่ข่าวกีฬา